หอการค้าจังหวัดตากแม่สอดร,ร่วมหารือกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอส,อสอชอเพื่อการจัดทำรายงานทบทวนสถานการณ์ประเทศไทยเชื่อมโยงหลายมิติค่ะที่ห้องประชุมชั้นล่างหอการค้าจังหวัดตากแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายชะวะพันธ์ชะวะเจริญพันธ์ ประธานหอ,อการค้าจังหวัดตากมอบหมายหน้าที่ให้ดรสุชาติตรีรัตนวัฒนาที่ปรึกษากิติมศักดิ์หอ,อการค้าจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อการจัดทำรายการทบทวนสถานการณ์ประเทศไทยเชื่อมโยงหลายมิติร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา OECD พร้อมทั้งเลขาธิการหอการค้าและเจ้าหน้าที่หอการค้าจังหวัดตากร่วมให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสชและเจ้าหน้าที่จากองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา OECD ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสชร่วมกับ OECD จัดทำรายงานการทบทวนสถานการณ์ประเทศไทยเชื่อมโยงหลายมิติเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ศักยภาพและความท้าทายในการพัฒนาประเทศด้วยการจัดทำรายการดังกล่าวแบ่งออกเป็นสามระยะในปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานระยะที่สามการแปลงข้อเสนอนโยบายสู่การปฏิบัติซึ่งมีประเด็นการศึกษาเชิงลึก3าประเด็นประกอบด้วย 1. แนวทางการเจริญเติบโตรูปแบบใหม่การเปิดศักยภาพของภูมิภาค 2. โอกาสในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้ำและความเสี่ยงจากภัยพิบัติและสาการบูรณาการภาครัฐเพื่อการพัฒนาโดยสอสอชอร่วมกับ OECD มีกำหนดการลงพื้นที่เพื่อหารือกับภาคส่วนต่างๆในระดับอำเภอในวันนี้